ภายหลังจากที่ศิลปินสาวริซ่ารัตริสามโนบาลสิ้นสุดตารางงานในเกาหลีกับเพื่อนสมาชิกวง BLACKPINK เธอก็บินลั่นฟ้าไปทำงานและก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาต่อทันทีเพราะว่าในวันพรุ่งนี้16สิงหาคมช่วงเวลา 7:00 น.ประเทศไทยริซ่าก็จะปล่อยผลงานเพลงใหม่ New Woman ที่ College กับโรซาเรียนักร้องนักแต่งเพลงชาวสเปนในขณะที่ความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหนุ่มฟิตดอริกอาโนก็ดูจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไปไหนมาไหนด้วยกันมากยิ่งขึ้นล่าสุดก็มีเหล่าแฟนคลับพบเห็นลิซ่าอยู่ในลุคชิลๆสบายๆทานอาหาร2ต่อ2อยู่กับฟิกดอริกที่ฮาวายจะบอกว่าชีวิตตอนนี้รักกี้อินเกมรักกี้อินเลิฟก็คงจะไม่ผิดเลยทีเดียว